ยะแล้วคฤหาสน์ สุภาวเป็นหนึ่งไม่เป็นสองรองใครขึ้นแท่นถล่มดาวโรดวิหามวยคนใหม่จอมพบเล็กสสุมาลีจอมมวยอัจฉริยะต่างสมัยใครคือผู้มีชัยมวยไทยสถานโลกททบ5มีคำตอบให้ท่านเชิญชมได้ณบัดนี้ครับต่อไปเป็นมวยคู่ที่3นะครับเมด่วนสดๆวันนี้ฝ่ายแดงนั้นจอมอัจฉริยะครับคฤหาสน์ สสุภวรรณและฝ่ายน้ำเงินจอมพลเล็กสสุมาลีกีบบัวฝังเข็มนักมวยดาวรุ่งที่พุ่งแรงมาในระยะนี้พิกัดน้ำหนัก117ปอนด์ครับสวมกางเกงสีชมพูนี่แหละครับยอดอัจฉริยะครับอายุ25ปีครับมวยขอนแก่นจอมพบเล็กหรือว่ากรีบัวฝังเข็มนั่นมวยนครพนมครับ19ปีเป็นมวยรุ่นน้องครับแม่ได้เลือดแล้วครับที่เปิดมายกแรกก็มีการสูญเสียเลือดกันขึ้นมาแล้วโดนหมัดขวาของคฤหาสน์ครับได้เลือดที่จมูกครับเลือดไหลออกมาแล้วแม่กังวลเหมือนกันครับจอมพบเล็กนี่เพราะว่าเสียเลือดมากๆหายใจไม่สะดวกครับคุณสมภาร์ครับรู้สึกว่าทางคฤหาสน์จะย้ำอยู่เรื่อยนะครับ1และ2รวมกันครับกรรมการผู้ห้ามบนเวทีนั้นกรรมการระดมณปางช้างครับดูจังหวะลีลาครับอาวุธตอนนี้ก็เฉียบขาดแล้วครับคฤหาสน์นี่การออกแข้งอะไรต่างๆของคฤหาสน์นั้นรู้สึกว่าจะทำได้ในจังหวะที่เหมาะสมนะครับท่านผู้ชมจะเห็นนี่เลยนะทำไว้ลีลาการออกอาวุธนั้นคฤหาสน์นั้นแม่นยำและถูกต้องครบเครื่องนั่นโอ้ยโดนแล้วครับโดนศอกขวาครับตั้งจมูกครับคฤหาสน์นั้นโบกไม้โบกมือชูไม้ชูมือเลยนะครับบอกว่าแตกแล้วครับเลือดไหลออกมาครับโดนตั้งจมูกครับโอ้โหยกหนึ่งนั้นเลือดที่จมูกออกยกสองนี่ตั้งโอ้ยดูดิครับยุบไหมครับคุณเจ้าครับโอ้โหอันตรายนะครับโดนที่ดังจมูกครับศอกขวาเมื่อสักครู่นี้คฤหาสน์ชี้ให้กรรมการระดมดูเลยครับว่าเลือดเอาละครับโอ้ยโดนอีกบนล็อกเริ่มมีเสียงร้องตะโกนแล้วครับว่าเลือดออกหมดยกที่2ครับเลือดออกเยอะซะด้วยครับดูภาพช้าครับเห็นเข้าเชือกเห็นเข้าเชือกแล้วโอ้นี่ครับพิรันม้วนแผ่นดินครับเข้าคางนะฮะดอกนี้เข้าคางครับดูอีกภาพนึงครับอีกมุมนึงนี่ครับศอกนี้ครับแหมเฉือนครับเฉือนสั้นๆยกมือเลยครับว่าโอ้โหหวังผลได้เลยครับเห็นเลยครับแหมแล้วนี่ย้ำเตือนนะครับย้ำเตือนมวยรุ่นน้องชี้หน้าเลยครับชี้หน้ากรรมการเห็นว่าแตกแล้วนะโอ้โหนี่ครับนี่คือยอดอัจฉริยะครับดูโอ้โหโอ้โหตายเลยครับแตกที่จมูกกลางจมูกเลยนะคุณเปียกโดนดั้งครับโอ้โหเลือดแม่คุณสกลวิทยาสุนทรทำหน้าไม่ค่อยดีเลยครับยกที่3ขึ้นยกที่3นั้นราคาคฤหาสน์ได้เปรียบครับ 3-1 ครับชมกันต่อครับโอ้เลือดออกเยอะเหลือเกินครับแฟนบอลล็อกก็เริ่มร้องตะโกนเฮ้ยตะโกนจะให้กรรมการให้หมอตรวจแล้วก็ให้แพทย์ตรวจชมกันต่อครับยกที่3กางเกงสีชมพูนั้นตัวสั้นกว่าอายุ25ปีได้เปรียบ 3-1 แม่เลือดออกเยอะเหลือเกินครับคุณสมภาร์ครับก็ได้ใจแล้วครับทางด้านคฤหาสน์พอเห็นว่าทั้งคู่ต่อสู้แตกนั้นก็ได้ใจมีอาวุธต่างๆออกไปเรื่อยๆนะครับสร้างความเป็นกังวลให้กับกรีบัวฝังเข็มแล้วครับเลือดออกอย่างนี้ครับยก1ก็ออกยก2ก็ออกโอ้ก็เปรียบรูปร่างครับแม่มวยกำลังสดครับโอ้เลือดเยอะจริงๆครับหยุดแล้วครับกรรมการระดมต้องหยุดเลยครับเรียกแพทย์สนามขึ้นมาตรวจครับโอ้โหฝรั่งเห็นเอามือปิดหน้าแล้วครับอย่างที่ร้องไม้ก๊อดแล้วครับไหวไหมแพทย์ขึ้นมาดูแล้วโอ้โหเลือดออกเยอะได้ครับชกได้แม่เอาครับว่ากันต่อไม่ยอมหยุดนะครับเลือดยั่วแล้วครับจอมพบเล็กโอ้โหไม่เคยแตกครับดูครับไปเจอคฤหาสน์นี่โอ้โหได้เลือดยกหนึ่งได้เลือดยกสองโดนดั้งอีกเดินแล้วครับอาศัยรูปร่างที่ยาวกว่าทางคฤหาสน์พยายามย้ำเหลือเกินนะครับมีทั้งศอกทั้งหมัดย้ำไปที่บริเวณจมูกของจอมพบเล็กนั่นแหละครับซึ่งจอมพบเล็กก็ต้องกังวลต้องคอยป้องกันตลอดเวลาแล้วก็เหนือสิ่งอื่นใดคือหายใจไม่สะดวกครับอันนี้จะถอนกำลังของจอมพบเล็กไปเยอะนะครับแล้วก็อีกหนึ่งก็คือกังวลด้วยครับกังวลเลือดกังวลว่าคู่ต่อสู้จะเปิดแผลให้เลือดออกมากยิ่งขึ้นครับต้องเดินครับเดินติดก็พยายามเล่นลูกยาวนะครับจอมพบเล็กต้องแก้ด้วยลูกยาวคืออาวุธแข้งแล้วก็ต้องระวังอาวุธของคฤหาสน์ด้วยครับเพราะว่าเดี๋ยวจะมาเปิดแผลครับให้เลือดออกมากยิ่งขึ้น
แฟนบนล็อกก็เริ่มส่งเสียงเกี้ยวจ้าวแล้วครับอีกหนึ่งก็บอกให้เดินอีกหนึ่งก็ร้องหมดยกที่3ครับเดินดีขึ้นครับแม่แต่ว่ายังไม่ทันครับราคาเครือข่ายยังได้เปรียบอยู่ 3-2 นี่คือพนมลุงชอสวัสดิ์นะครับเพื่อนร่วมค่ายของจอมพบเล็กสอสุมาลีแล้วก็เจสุวิมลปิ่นเสถียรเกตนะครับมาติวกันเครือข่ายยกที่4เริ่มครับครับกางเกงสีชมพูชมพูครับยอดอัจฉริยะเนี่ยยังได้เปรียบอยู่3-2เดินแล้วครับจอมพบเล็กต้องเดินเร็วขึ้นครับรู้สึกว่าเอาวัสลินโปะแผลเอาไว้แล้วครับเลือดเริ่มไม่ไหลแล้วแม่แต่แข้งขวาของเครือหานิชกาชกันนะครับเต็มทุกดอกเดินเบียดเข้าไปครับกลีบบัวฝังเข็มแม่มาเสียเลือดเป็นกังวลครับต้องคุมด้วยคุมลูกคุมจังหวะเพื่อไม่ให้เขาเปิดแผลออกแข้งขวาลากแล้วโต้เดินเบียดเข้าไปออกแข้งซ้ายเอาแล้วครับเริ่มจะได้แล้วครับแข้งของทางด้านทีบัวฝังเข็มเริ่มเข้าเป้านะครับยกนี้ซ้ายของจอมพบเล็กเริ่มได้ไหมแต่ว่าเครือหาก็ต่อยให้กังวลครับมีตอดเล็กตอดน้อยมีฟันศอกมีคอยออกแข้งขวาโต้อยู่เรื่อยๆครับเอาแลกกันเห็นล้มไหมไม่ล้มออกแข้งซ้ายเดินแล้วเอาแล้วครับเสียงเชียร์เริ่มแล้วครับท่านรองเสียงท่านรองเริ่มเฮเฮแล้วเสียงเอ้ยเฮยเอ้ยเฮยแล้วกดจอมพบเล็กนะเริ่มเตะเข้านะครับคุณเพียงแต่เห็นว่าแข้งของจอมพบเล็กยกนี้แข้งซ้ายเริ่มทำงานครับหมดยกที่4เอาละครับเริ่มเบียดกันแล้วครับได้เปรียบนิดเดียวครับคฤหาสน์ได้เปรียบ19ครับชมกันต่อครับยก5